สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองท่ารวยคลองพระรวยก็ได้มาอยู่ณวัดกุดแห่เนาะค่ะมาตามแนวทางให้พี่น้อง FC ทุกท่านค่ะนี่ก็เป็นสถานที่จอมปวกเนาะค่ะแอดก็มาหาแนวทางฝากพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะค่ะก็ชมภาพบรรยากาศรอบวัดคุดแฮก่อนเนาะค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะเพราะแอดก็จะพาพี่น้องหลับชมหลับฟังอันบรรยากาศณวัดคุดแฮเนาะค่ะเนาะแอดก็ได้รับฟังจากพระอาจารย์เนาะค่ะว่าวันที่เก้าเจออันเอาระฆังขึ้นหอระฆังค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากร่วมทำบุญเนาะค่ะหรือว่าอยากทำบุญก่อมานะวัดกุดแห่ใดค่ะวันที่เก้าตุลาคมค่ะจะเอาระฆังขึ้นหอเนาะค่ะแล้วแอดจะพาไปชมหอระฆังเนาะค่ะที่สร้างใหม่ๆเนาะค่ะทั้งวัดกุดแห่ก็จะได้สร้างอีกหลายๆอย่างนะคะ FC ท่านใดอยากร่วมทำบุญก็ได้แอดจะลงหมายเลขบัญชีลงเบอร์โทรของวัดเนาะค่ะอยากร่วมทำบุญก็ทำมาทั้งอันส่งมาทั้งวัดเลยเนาะค่ะบัญชีทั้งวัดเลยเนาะค่ะลุงก็เป็นหอระฆังเนาะค่ะที่สร้างใหม่ค่ะจะเอาระฆังขึ้นหอวันที่เก้าตุลาคมค่ะ FC ท่านใดผ่านมาอยากร่วมทำบุญก็มาได้นะค่ะนี่ก็เป็นหอระฆังเนาะค่ะอยากร่วมทำบุญอยากร่วมสั่งทำบุญทั้งวัดกุดแห่ก็มานะคะนี่ค่ะก็เป็นหอระฆังเนาะค่ะFC ท่านได้ผ่านมาทั้งนี่ก็แวะมาได้เนาะค่ะวัดกุดแฮเนาะค่ะก็สั่งเสร็จไปหลายอย่างแล้วเนาะค่ะอยากสั่งศาลาอีกเนาะค่ะนี่หอระฆังก็แล้วเสร็จแล้วก็จะเอาระฆังขึ้นหอระฆังวันที่9ตุลาคมค่ะเป็นวันที่9ตุลาคมก็เป็นวันที่ทางวัดกุดแห่จะเอาระฆังขึ้นหอระฆังเนาะค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ติดหลับชมบรรยากาศรอบวัดกุดแห่เนาะค่ะนี่ก็เป็นศาลาที่ทางวัดได้สร้างเนาะค่ะก็เสร็จไปหลายอย่างอยู่ค่ะเพิ่นก็สิมีสร้างศาลาอีกแล้วค่ะ FC ท่านใดอยากร่วมทำบุญเนาะอยากทำบุญทางวัดกุดแฮก็ติดต่อมาได้เนาะค่ะเนาะทางเบอร์โทรพระอาจารย์ได้แอดจะลงให้เนาะค่ะลงไปในคลิปนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศทางอันพระอาจารย์ก็บอกเนาะค่ะว่าจะเป็นวันที่เก่าที่เอาระฆังขึ้นหอระฆังที่สร้างเสร็จนะคะแล้วก็จะสร้างมีอีกหลายอย่างค่ะที่ทางวัดกุดแห่จะสร้าง FC ท่านใดอยากร่วมทำบุญเนาะค่ะก็ติดต่อมาทางวัดเลยเนาะค่ะเบอร์โทรหมายเลขบัญชีค่ะร่วมทำบุญกันได้เนาะแอดก็เป็นผู้เป็นสะพานบุญให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะอยากร่วมทำบุญแอดก็สิมีตัวเด็ดตัวดีให้พี่น้อง FC ฝากพี่น้อง FC อยู่ค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ดูอันตาจระเข้ว่ามันมีเลขมีอะไรไหมคะก็มีคนได้โชคมีได้โชคถูกทางวัดกุดแห่อยู่ค่ะเนาะ
เพื่อนก็มาร่วมทำบุญทำหยังหลายคนค่ะก็มีคนเขามาเรื่อยๆล่ะค่ะพี่น้องพี่น้องท่านใดอยากร่วมทำบุญก็ติดต่อมาค่ะแอดก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนี่ล่ะค่ะแนวทางก็จะมีฝากอยู่ค่ะแนวทางมีฝากพี่น้องอยู่จะถูกจะผิดก็บ่ได้ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมันก็มีถูกมีผิดนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศรอบวัดกุฏแฮเนาะค่ะกระสางไปหลายหันอยู่ค่ะภาพบรรยากาศดีค่ะกับศาลากลางน้ำก็เสร็จแล้วเนาะค่ะภาพบรรยากาศรอบวัดกุฏแฮพี่น้องเป็นศาลากลางน้ำของทางวัดกุฏแฮเนาะค่ะก็ได้สร้างเสร็จไปหลายอย่างหลายนั่นแล้วค่ะตัวจระเข้น่ะมีแต่สวยๆพี่น้อง FC ท่านใดผ่านมาทั้งนี้ก็แวะมาเที่ยวได้แวะมาไหว้กราบไหว้สักการะปู่ใดเด้อค่ะFC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยแอดก็เป็นผู้นำเสนอแนวทางให้พี่น้อง FC เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเป็นสะพานบุญให้พี่น้อง FCรับชมบรรยากาศไปนี่เนาะค่ะแต่แอดจะถ่ายคลิปแอดจะลงแนวทางให้พี่น้อง FC เอาไปพิจารณาเบิ่งเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะไปเสี่ยงลอตเตอรี่วันที่9 FC ท่านใดอยากทำบุญหรือว่ามาก็วันที่9ตุลาเนาะค่ะทางวัดกุฏแฮก็จะเอาละฆังขึ้นหอละฆังเนาะค่ะก็เสร็จแล้วอยากร่วมทำบุญก็มาได้เด้อค่ะวันที่9ตุลาคม2564นี่แหละค่ะค่ะเดี๋ยวแอดจะไปเอาแนวทางฝากพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะโอ้ยมันก็มีถูกมีพิษเนาะค่ะมันก็บ่ได้ถูกทุกงวดค่ะแอดก็เป็นผู้นำเสนอให้พี่น้อง FC ทุกคนเนาะค่ะมักก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะมักก็เอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่เบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะไว้มันก็มีถูกมีพิษเนาะค่ะบ่มันก็บ่ได้ถูกทุกงวดเนาะค่ะแล้วแอดจะพาไปเบิ่งแนวทางเนาะค่ะเห็นแล้วก็แคปลูกกี่คนเจ้านี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านก็ไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะของวัดกุฏแฮเนาะค่ะแล้วก็จะถูกแล้วก็สิได้มีโชคมีชัยก็ร่วมทําบุญเนาะค่ะวันที่9ตุลาคม2564ทางวัดกุฏแฮจะเอาละฆังขึ้นหอละฆังเนาะค่ะแล้วก็จะมีสร้างอีกหลายอย่างอยู่ค่ะพระคุณเจ้าเพิ่นก็บอกเนาะค่ะ FC ก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะตัวแนวทางเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะเดี๋ยวหมายเลขบัญชีเดี๋ยวแอดจะถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะนี่หมายเลขบัญชีอยากร่วมทําบุญหรือจังใดก็ติดต่อมาทางวัดเลยเนาะค่ะนี่เป็นเบอร์โทรแล้วก็หมายเลขบัญชีเด้อค่ะอยากร่วมทําบุญทางวัดกุฏแฮเด้อค่ะเด้อค่ะโทรมาเลยค่ะแล้วก็โอนมาก็ได้ค่ะอยากร่วมทําบุญทางวัดก็ขาดปัจจัยอยากหลายอย่างอยู่ค่ะจิสางเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารกับเบอร์โทรทางวัดค่ะนี่ก็เป็นตัวแนวทางเนาะค่ะ FC ก็แคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะเด้อนี่ตัวแนวทาง
1ตุลาคม64 659แล้วก็36ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านแอดก็เป็นผู้นำเสนอแนวทางให้พี่น้อง FC มักก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะFC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะแอดก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะอยากร่วมทำบุญก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรหมายเลขบัญชีของทางวัดกุดแห่ใดเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ